สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอต่อเนื่องนะครับจาก Training Guide to Demilling นะครับ Exercise ที่1นะครับหลังจากที่เราผ่านการ Facing นะครับแล้วก็ขุด Pocket มาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาแนะนำคำสั่งการเดินแบบ Contouring นะครับซึ่งวิธีการเดินแบบ Contouring นะครับในกรณีที่มีหลายหลุมนะครับเราจะใช้วิธีการเดิมนะครับหากเราต้องการเลือกหลายหลุมนะครับก็กดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็เลือกผิวที่เราต้องการนะครับตอนนี้ก็คือผมเลือกอยู่3ผิวนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกเป็นไซส์มิริ่งนะครับเมื่อเราเลือกไซส์มิริ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะปรากฏทูลพาดขึ้นมาทันทีนะครับให้ทำการกำหนดนะครับในส่วนของStock to Leave Stock on Floor นะครับเป็น0นะครับ Maximum Assist Depth เรากดลงไปทีเดียวนะครับหากเราไม่รู้ว่าค่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่วัตถุประสงค์คือเราต้องการกินลงไปยังผิวสุดท้ายนะครับให้ใส่ตัวเลขเยอะๆไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมใส่ไปเลย100นะครับแต่ในความเป็นจริงค่าเนี่ยอยู่ที่7 Z อยู่ที่7.5 นะครับถึงเราใส่ตัวเลข Maximum Axis Depth เป็น100ทุนผาดที่สร้างขึ้นมาก็จะอยู่ที่ระดับ Z 7.5 เท่านั้นนะครับโอเคจากนั้นเราคลิกขวานะครับเพื่อยืนยันการสร้างโอเปอเรชั่นนะครับทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราทำการเลือกในส่วนของผิวที่เราเลือกไปนะครับโดยค่ามาตรฐานของตัวโปรแกรม Top Solid จะสังเกตเห็นว่านะครับเราเลือกผิวที่ตัว Geometry ที่เราเลือกไปนะครับที่ Multi Face เราจะเห็นว่าจุดเข้าเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของผิวที่เราเลือกผิวนั้นๆ นะครับถ้าสังเกตมาผิวทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่กลางเซ็นเตอร์ของ Surface อันนี้คือเป็นค่ามาตรฐานนะครับหากเราต้องการปรับเปลี่ยนก็สามารถที่จะเข้าไป Edit แก้ไขได้นะครับก็เข้าไปที่ผิวของแต่ละผิวแล้วเลือกไปที่ Lead In Lead Out ก็จะมี Option ในส่วนของ Lead In นะครับหลีดเอาพวกนี้ก็สามารถ edit แก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับโอเคตัวอย่างนี้ผมจะไม่ทำการแก้ไขนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำการกัดไซส์มิลลิ่งที่บริเวณด้านล่างนะครับโอเคผมปิด operation ไปนะครับคลิกขวาที่ผิวด้านข้างนะครับจากนั้นเลือกไซส์มิลลิ่งนะครับโอเคทำการเปลี่ยนขนาดทูลนะครับจากไดมิเตอร์10เป็นไดมิเตอร์20นะครับโดยเราเลือกจากทูลที่ถูกเลือกออกมาในแมกกาซีนเบอร์ที่2นะครับโอเคตอบ yes ไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเลือกไซส์มิลลิ่งนะครับตัวประเภทของการกัดนะครับก็จะถูกกำหนดเป็นแบบคอนทัวริ่งให้เองทันทีนะครับในนี้ก็จะมีอยู่2โหมดนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับสต็อกเราจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้ก็คือเราเดินคอนทัวริ่งเข้าไปที่ตัวชิ้นงานนะครับแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงเนี้ยจำเป็นจะต้องเดินเป็นแบบเรเดียนเข้าไปนะครับซึ่งตัว Contouring ก็จะมีชุดคำสั่งสำหรับการรองรับการกัดประเภทพวกนี้ให้อยู่นะครับโดยเราเข้าไปแก้ไขนะครับในค่า
setting นะครับแล้วเลือกที่หัวข้อ radian path นะครับก็ใส่จำนวนที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเดินสัก5รอบนะครับเดิน5รอบนะครับระยะ maximum radian depth นะครับผมใช้ที่14นะครับ final radian depth นะครับแล้วก็ maximum radian depth นะครับเท่ากับระยะ14ทูนพาธก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็เหมือนกับ size step นะครับเข้าไปที่เท่าไหร่นะครับก็ขยับเข้าไปทีละ14มิลนะครับหรือ final radian depth เราต้องการบอกก่อนถึงผิวสุดท้ายนะครับให้เหลือสัก1มิลนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทูนพาธเกิดขึ้นก่อนถึงชิ้นงานเนี่ย1มิลนะครับเพื่อให้ผิวด้านข้างออกมาสวยงามนะครับก็อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับfinal axis depth path นะครับอันนี้ก็คือเป็นในแนวแกน Z แต่ว่าถ้าเป็นในแนว radian อันนี้ก็จะอยู่เป็นลักษณะแกน xy นะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ที่พารามิเตอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นคลิกขวาเลือกถูกนะครับเพื่อยืนยันการสร้างโอเปอเรชันโอเคปรับพารามิเตอร์นิดนึงนะครับที่ size milling stock to live on for ให้เป็นลบ2เพื่อให้กินเนื้อด้านล่างออกไปทั้งหมดนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำการ copy operation นะครับใช้วิธีการกดคลิกขวาcopy แบบนี้ก็ได้หรือกด Ctrl C หรือคลิกขวาอีกทีนึงเมื่อเรา copy เสร็จแล้วก็กด press ลงไปนะครับโอเคหลังจากที่เรากด press ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับdouble click ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการแก้ไขค่านะครับตอนนี้ก็คือเรา copy operation ที่6มาเป็น operation ที่7นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตัว geometry นะครับก็คือผิวที่เราเลือกเนี่ยนะครับจากผิวด้านข้างล่างสุดนะครับเราก็ทำการลบทิ้งนะครับที่แฟงตัวนี้จากนั้นเราก็เลือกที่ผนังด้านข้างที่เราต้องการที่จะเก็บงานนะครับโอเคสต็อกทูลิปเป็น0นะครับไม่งั้นจะเป็นโอเวอร์คัทเข้าไปนะครับโอเคติ๊กถูกนะครับเพื่อสร้างโอเปอเรชันนะครับโอเคจากนั้นก็เซฟนะครับด็อกิเมนต์หัวข้อต่อมานะครับเราจะมาแนะนำวิธีการเจาะรูบนชิ้นงานตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อโฮลแมชชีนิ่งนะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากนะครับเนื่องจากว่าชิ้นงานเราถูกเจาะออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ชิ้นงานได้นะครับว่าผิวทรงกระบอกพวกนี้ก็สามารถที่จะกำหนดรูปแบบการเจาะได้นะครับโดยใช้วิธีการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างนะครับจากนั้นเลือก analysis of drilling and cylinder นะครับโอเคตัวนี้มีความหมายยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราตอบ yes ไป do you want to include partial นะครับ cylinder in the analysis ตัวนี้หมายความว่าส่วนของวงกลมนะครับจะถูกนำมาคำนวณด้วยหรือไม่นะครับถ้าเราตอบ yes นั่นหมายความว่าส่วนโค้งพวกนี้จะถูกนำไปคำนวณในเรื่องของการวิเคราะห์การเจาะด้วยนะครับซึ่งตามตัวอย่างนี้เราไม่จำเป็นนะครับก็เราต้องการรู
ทรงกระบอกเต็มๆเท่านั้นนะครับอันนี้ผมตอบเป็น no ไปนะครับโอเคเมื่อตอบเป็น no ไปเสร็จเรียบร้อยแท็บพวกนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายที่ใน PowerPoint อีกทีหนึ่งนะครับแท็บด้านล่างตัวนี้หมายความว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดออปชันนะครับของโฮวิสาร์ดนะครับถ้าเกิดขึ้นเป็นตัวสีแดงตัวนี้ก็คือหมายความว่าตัวรูนะครับไม่สามารถตรวจสอบการเจาะได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้มี question mark ก็หมายความว่าประเภทของรูนี้มีหลากหลายวิธีการทำงานนะครับเช่นอาจจะมีการเจาะเซ็นเตอร์ดิวเจาะรูร่วมนะครับหลายๆแบบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือประเภทของรูที่ถูกเลือกนะครับเมื่อเราคลิกเสร็จก็จะถูกปิดไปนะครับหรือว่าเป็นลักษณะประเภทของรูเจาะแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประเภทของตัวฟิลเตอร์ดิวลิ่งที่ถูกเลือกไว้นะครับโอเคผมกลับมาที่ตัวโปรแกรมต่อนะครับตอนนี้ตัวโปรแกรมก็ทำการตรวจสอบเจออยู่2ประเภทนะครับ2รูด้วยกันนะครับถ้าดูตามนี้ก็คือเป็นรูตัดเกี่ยวนะครับรูตัดเกี่ยวอันที่1นะครับ M6 นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเป็นรูเจาะไดมิเตอร์12นะครับโอเคส่วนวิธีการเลือกนะครับตอนนี้ก็คือตัวโปรแกรมรู้แล้วแต่ว่าตัวโปรแกรมต้องการให้เราเลือกว่าเราจะเจาะด้วยวิสาดแบบไหนนะครับซึ่งวิธีการเลือกก็คือเช่นรูตับเกี่ยวนะครับผมก็คลิกขวาที่ตับเกี่ยวตัวนี้นะครับจากนั้นเลือกโฮมเมทอดนะครับเป็นแบบspot deal ก็คือ center deal บวก dealing บวก tapping นะครับก็คือการตับเกี่ยวหรืออย่างงานตัวนี้มันเป็นตับเกี่ยวแบบไม่ทะลุนะครับเราก็เลือก spot deal deal บวก tapping ถ้าเป็นแบบรูทะลุเราก็เลือกเป็นแบบthrough นะครับโอเคเราเลือกเป็นแบบประเภทแรกนะครับต่อมานะครับที่รูใด12ตัวนี้นะครับเราเลือก Home Method เป็นแบบ Spot Deal แล้วก็ Deal True นะครับโอเคก็เจาะแบบทะลุลงไปโอเคจากนั้นติ๊กถูกนะครับเพื่อเลือกว่าเราจะเจาะรูนี้ทั้งหมดนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเราเลือกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยคลิกขวาติ๊กโอเคเพื่อยืนยันการสร้างโอเปอเรชั่นนะครับในกรณีที่ตัวโปรแกรมนะครับต้องการเลือกทูลนะครับอันนี้เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของโปรเซสแรกที่เป็นเซ็นเตอร์ดิวนะครับตัวโปรแกรมยังไม่รู้ว่าจะให้เจาะไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับโอเคผมเลือกแบบเซ็นเตอร์ดิวนะครับโอเคขนาดไซส์ไดมิเตอร์เท่านี้นะครับได้8อันนี้2นะครับโอเคติ๊กถูก
นะครับเพื่อยืนยันนะครับโอเคต่อมา Tweet Deal นะครับตัวโปรแกรมก็ถามต่อนะครับว่าเราจะเจาะ Diameter เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้ก็คือโปรแกรม Detect ตามรูเกี่ยวที่เจาะมานะครับถ้าเป็น M6 นะครับพิษ1ตัวโปรแกรมก็จะเจาะเป็นไดมิเตอร์5นะครับโอเคเลือกติ๊กถูกไปนะครับต่อมาทับเกี่ยวนะครับแท็ปปิ้งโอเคติ๊กถูกไปนะครับโอเคในกรณีที่มีทับเกี่ยวอันเดิมนะครับผมก็เลือกใช้ไดร 5.5 นะครับในการเจาะรูเหมือนเดิมนะครับส่วนรูเจาะตัวนี้ตัวโปรแกรมก็กำหนดนะครับผมเลือกเป็น Tweet Deal โอเคไดมิเตอร์8นะครับอันนี้ก็คือสัมพันธ์กับรูที่โปรแกรมตรวจสอบเจอนะครับโอเคเท่านี้นะครับก็เป็นการสร้างโอเปอเรชันในส่วนของการดิวลิงนะครับหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบปริมาณเนื้อที่ถูกกัดออกไปนะครับหรือ เรียกว่า verification นะครับวิธีการตรวจสอบนะครับการ verify นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้จากแท็บของ verify แล้วก็คลิก verify all operation นะครับหรือเราจะเลือกที่คลิกขวาที่ NC operation แล้วก็เลือกตัว machine test part 1นะครับแล้วก็เลือก verify อันก็สามารถที่จะเข้าได้2วิธีด้วยกันนะครับส่วนการ verify นะครับเราสามารถที่จะ verify อยู่2โหมดด้วยกันก็คือเป็นแบบ turbo mode นะครับก็คือคำนวณทีเดียวนะครับหรือผมแบ็กกลับไปเลือกเป็นแบบ start animation mode ก็คือเป็นการจำลองการกัดขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะมองเห็นขั้นตอนการกัดนะครับส่วนความเร็วในการกัดก็สามารถที่จะเลื่อน speed พวกนี้ได้นะครับว่าเร็วช้าแค่ไหนกด play ทีหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเรารอจนจบนะครับมีการเจาะรูโอเคนี่ก็จบขั้นตอนการ verify เรียบร้อยนะครับซึ่งหลังจากการ verify เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะcomparison กับตัว 3D model นะครับก็เราคลิกขวาที่พื้นที่ว่างแล้วเลือกDisplay comparison นะครับโปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบให้นะครับคือถ้าเกิดเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าเป็นผิวศูนย์แล้วนะครับผิวศูนย์แล้วถ้ามีเนื้อเหลืออยู่นะครับก็จะเห็นเป็นสีน้ำเงินส่วนไหนที่กินเนื้อเข้าไปนะครับก็จะโชว์เป็นสีแดงนะครับอันนี้ tolerance ก็ขึ้นอยู่กับเราเซตค่า tolerance นะครับว่าเราต้องการค่าความละเอียดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคหากเราต้องการออกจากหน้า verify นะครับก็กด quit ที่ตัวนี้นะครับที่หน้าต่าง NC operation นะครับเราสามารถที่จะเปิดข้อมูลนะครับในส่วนของการ verify ถ้ามีเครื่องหมายสีเขียวนี้ก็หมายความว่ามีการ
verify เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือมีการชนเกิดขึ้นหรือไม่นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายตกใจอยู่ที่อันหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ operation นี้นะครับก็คือมีการกินข้าวเนื้อไปมีการชนเกิดขึ้นนะครับเราเข้าไปดูที่ operation นะครับอันนี้น่าจะเกิดมาจากตัวกินลึกเกินนะครับกว่าที่สภาพทูนสามารถที่จะลงไปได้นะครับผมปรับแก้นะครับcenter depth สัก3มิลพอนะครับโอเคเมื่อปรับแก้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่ามันยังไม่มีการ verify เกิดขึ้นนะครับผมกด refresh ไปใหม่นะครับกด refresh ไปใหม่แล้วเลือก verify ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ผมรันเป็นแบบ turbo mode quit ออกจะเห็นว่าคำสั่ง dealing อันนี้ก็ถูกเช็คเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีการชนเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับความผิดปกติของทุนผาดของเรานะครับหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นการออก G-code นะครับก็ generating ISO นะครับหากเราต้องการที่จะออก G-code นะครับเอาทูลผาดออกเป็น G-code ก็เลือกนะครับที่ operation นะครับต้องการออกทีเดียวทั้งหมดนะครับเราเลือกเป็น per operation ก็จะเป็นออก G-code แบบ ATC นะครับก็คือมี automatic tool change นะครับจากนั้นเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยก็คลิก ISO process นะครับเลือกชนิดของ post processor นะครับอันนี้เราเลือกเป็นแบบ FANUC 3แกนนะครับแล้วก็คลิก generate ISO code เลือกที่อยู่ที่จะบันทึกนะครับโอเคผมเซฟทับไปนะครับอันนี้เมื่อสักครู่เราเลือกเป็นแบบ per operation นะครับก็จะไม่ใช่ออกเป็นแบบ ATC นะครับขอโทษทีฮะมันจะออกทีละโปรแกรมสมมติถ้ามี10โปรแกรมก็จะออกทีเดียวนะครับ10ไฟล์โอเคก็จะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ per operation นะครับก็สามารถที่จะเช็คดูได้หรือถ้าเราจะออกเป็นแบบเปอร์พาร์ทนะครับ1โปรแกรม1โปรแกรมทีเดียวเลยนะครับ generate ISO โอเคแฟงผมเติมเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้มีความแตกต่างนะครับอันนี้ก็คือออกเป็นทีเดียวนะครับ Control F M 6อันนี้ก็จะ1โปรแกรมหลายทูลนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของ exercise ที่1เดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานลำดับถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ